สวัสดีครับผมเห็นข้อเขียนของคุณวิสันโคสิตานนนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์โพสต์ในเพจเฟซบุ๊กเมื่อวันที่29กันยายน2566ก็ขออนุญาตนำมาอ่านให้ฟังขอขอบคุณคุณวิสันโคสิตานนนไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับข้อเขียนนี้ชื่อว่า23ความพิเศษที่ซ่อนอยู่ของเมืองโบราณสีเทศมีดังนี้ครับเมืองโบราณสีเทพที่ได้ขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกของยูเนสโกนั้นมี3บริเวณด้วยกันคือ 1. บริเวณภายในเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบทั้งเมืองในและเมืองนอกซึ่งจะมีโบราณสถานที่สําคัญคือเขาคลังในปรางสีเทพปรางสองพี่น้องโรงอุโบสถและหลุมฝังศพมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และอื่นๆ 2. บริเวณเขาคลังนอกมหาสถุทวารวดีรูปแบบมณฑลจักรวาลและเจดีบริวารที่อยู่นอกเมือง สามเขาธรรมรัตนที่มีผนังถ้ำด้านบนแกสลักเป็นพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์สมัยทวารวดีแต่สิ่งที่เป็นความพิเศษของเมืองโบราณสีเทพนั้นนอกจากโบราณสถานที่ใหญ่โตงดงามและสะท้อนถึงวัฒนธรรมหลายยุคหลายสมัยแล้วยังมีเรื่องราวน่ารู้ที่ยังซ่อนอยู่อีกมากมายซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จึงต้องรอให้สำรวจพิสูจน์ทราบกันต่อไปดังนี้หนึ่งอนาเขตเมืองโบราณสีเทพนั้น มีความกว้างใหญ่ไพศาลมากเฉพาะในเขตเมืองที่อยู่ในคูน้ำคันดินก็มีพื้นที่ถึง2,800กว่าไร้แล้วยังมีร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์โบราณสถานโบราณวัตถุที่อยู่แทรกขยายออกไปนอกจากเขตนี้อีกเป็นรัศมีโดยรอบนับ10กิโลเมตร2เมืองโบราณสีเทพตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำป่าสักก็จริงแต่เป็นตะพักดอนก่อลาดเอียงจากตะวันออกไปตะวันตก ทำให้น้ำท่วมไม่ถึงและยังมีการบริหารจัดการน้ำที่ไหลมาจากภูเขาด้านทิศตะวันออกโดยมีคันทดน้ำเบนน้ำให้ไหลเข้ามากักเก็บไว้ที่คูเม,มืองขนาดใหญ่รอบๆบเมืองเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอีกด้วยซึ่งร่องรอยของคันทดน้ำเบนน้ำเหล่านี้ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ 3. เมืองโบราณสีเทพมีร่องรอยทางโบราณาคดีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงสมัยวัฒนธรรมทวารวดีและสมัยวัฒนธรรมขอม อันจะเป็นหลักฐานที่สําคัญที่จะต่อยอดการเรียนการศึกษาประวัติศาสตร์บนแผ่นดินไทยในปัจจุบันที่แต่เดิมเคยเรียนเพียงแค่สมัยสุขโขทัยลงมาจนเป็นอยุธยาธนบุรีและรัตนกโกสินทร์เท่านั้นและหลักฐานทั้งหมดนี้มีปรากฏอยู่ในเมืองโบราณสีเทพอย่างครบถ้วนสีเมืองโบราณสีเทพมีหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งบอกถึงการนับถือศาสนาที่หลากหลาย แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเจริญรุ่งเรืองได้แก่ศาสนาพีซึ่งถือเป็นระบบความเชื่ออย่างหนึ่งที่นับถือวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขวัญศาสนาฮินดูที่มีหลากหลายนิกายเช่นไวยชนนิกายนับถือพระนารายไสยวนิกายนับถือพระศิวะและละทัทธิเสารัตนับถือพระอาทิตย์ส่วนศาสนาพุทธนั้นก็มีทั้งนิกายมหาอย่างที่นับถือพระโพธิสัตว์และนิกายเทรวาที่มีธรรมจักพระพุทธรูปใบเสมาและเจดีเป็นสัญ,ญลักษณ์ ห้าที่หลุมฝังศพมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ปรกากฏว่าพบลูกปัดหินคาเนเลียนสีส้มวางอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก,กับโครงกระดูกอายุประมาณ2,000ปีซึ่งหินคาเนเลียนแบบนี้ไม่มีในเมืองไทยแต่จะมีอยู่ที่อินเดียจึงเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณเมืองโบราณสีเทพมีการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้ากับต่างชาติไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมมาชนานแล้วนอกจากนั้นบางหลุมยังมีการพบโครงกระดูกสัตว์เลี้ยงเช่นช้างและสุนัข ถูกฝังรวมกับโครงกระดูกมนุษย์ด้วยซึ่งนั้นอาจเป็นความเชื่อเรื่องสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักของเจ้าของหรือความเชื่อเรื่องสัตว์นำทางไปสู่โลกหน้า 6. มีการพบเทวรูปรุ่นเก่าในศาสนาฮินดูที่มีอิทธิพลจากอินเดียได้แก่พระวิษณุพระกฤษณะและมีเทวรูปพระสุริยเทพที่พบมากที่สุดถึง6องค์ด้วยกัน7ศิศาจารึกบ้านวังไถ่อักษรปลวั ภาษาสันสกฤตที่พบในอนาบริเวณเมืองโบราณสีเทพมีการกล่าวถึงพระเจ้าสีพววรมันจึงเป็นศิลาจาึกที่สามารถเทียบเคียงเพื่อทราบเวลาได้ว่าน่าจะมีการทําจาึกไว้ตั้งแต่ในพุทธศตรวรรษที่11จึงเป็นจาึกที่มีความเก่าแก่ที่สุดในบรรดาศิลาจาึกที่พบในประเทศไทยในขณะนี้และอาจเป็นหมุดหมายที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทําให้เมืองโบราณสีเทพเปลี่ยนเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ตามบริบทของชุมชนแห่งนี้ ในเมืองโบราณสีเทพได้พบศิลาจารึกโบราณหลายหลักเช่นจารึกบ้านวังไผ่จารึกเมืองสีเทพพอชรหนึ่งจารึกบนพระพิมพ์มือดินจารึกเยธรรมาจารึกบึงนาจารย์จารึกอักษรปลวะที่กล่าวถึงพระวิษณุพระราพลักษ์ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นจารึกด้วยอักษรปลวะอันเป็นอักษรจากอินเดียโบราณ จารึกเป็นภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตซึ่งมีความเก่าแก่กว่าอักษรของที่พบในจารึกชั้นหลังมาในเมืองโบราณสีเทพ9ที่โบราณสถานเขาคลังในสร้างในวัฒนธรรมทวารวดีมีรูปปั้นคนครบแบกสูกถึงห้าหน้าด้วยกันคือคนสิงห์กลิงช้างและว,วัวในขณะที่คนแคร์ตามโบราณสถานแห่งอื่นๆมีเพียงหน้าคนเพียงหน้าเดียว สิบโบราณสถานเขาคลังนอกมีการสร้างเป็นแบบจำลองมฑลนจักรวาลที่มีสามชั้นการมภูมิรูป,ปภูมิและชั้นสูงสุดอรูป,ปภูมิโดยรอบๆอบองค์เจดียด์ที่อยู่ด้านบนปรากฏร่องรอยของหลุมซึ่งน่าจะเคยเป็นหลุมเสาที่รับหลังคามุงไว้สําหรับการปฏิบัติาศาสนพิธี11เ,เขาคลังนอกที่สร้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านละ64เมตรเดิมเคยมีทางขึ้นได้ทั้งสี่ทิศแต่ต่อมาภายหลังได้ถูกปิดให้สามารถขึ้นไปได้เพียงทิศต,ตะวันตกเพียงทิศเดียว 12บนยอดเขาธมรัตมีถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผนังและเสาหินภายในถ้ำม,มีภาพสลักนูนต่ำสมัยทวารวดีเป็นพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ธรรมจักรและสถูปและเมื่อขึ้นไปบนยอดเขาก็จะปรากฏร่องรอยที่น่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างาศาสนสถานอยู่บนสุดอีกด้วย 13. พกพระพุทธรูปพิมพ์ดินเผาปางสมาธิทวารวดีที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหลายองค์ที่เมืองโบราณสีเทพด้านหน้ามีจารึกอยู่ที่ขอบทั้งสองข้าง เป็นอักษรหลังปลวัตภาษาสันสกฤตด้านหน้าขวาจะรึกว่าอิรามะแปลว่าโลกด้านหน้าซ้ายจะรึกว่าปุรชาวาหลังแปลว่าสันตติวงศ์ส่วนข้อความด้านหลังอักษรจีนสี่ตัวอ่านว่าปีชิวหวนเซียงแปลว่าพิสุหวนเซียงซึ่งน่าจะเป็นชื่อผู้ให้สร้างพระองค์นี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นหลักฐานแสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างชาติทั้งอินเดียและจีนของเมืองโบราณศรีเทพ ตั้งแต่สมัยวัฒนธรรมทวารวดีแล้ว 14. โบราณสถานปรางสรีเทพและปรางสองพี่น้องศิลปะขอมสร้างอยู่ในแกนเดียวกันแต่กลับหันหน้าไปทิศตะวันตกต่างจากาศาสานสถานทั่วๆไปที่นิยมหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 15. ที่ปรางสองพี่น้องปรางองคเล็กมีทับหลังอุมาเมเหสวนที่แกสลักได้อ่อนช้อยและงดงามยิ่งนัก 16. ในเขตเมืองโบราณศีเทพยังมีปรางหรือสี ศิลปะของอยู่อีกหนึ่งองค์ซึ่งสร้างมาก่อนปรางสีเทพและปรางสองพี่น้องเสียอีก17ในอนาบริเวณอันกว้างใหญ่ไพศาลของเมืองโบราณสีเทพยังมีโบราณสถานทั้งขนาดใหญ่และเล็กที่ยังไม่ได้ขุดสำรวจอีกมากมายเช่นเขาคลังสแก้วเขาคลังหน้าที่อยู่ตำบลคลองกระจังและที่อยู่ภายในเขตคูน้ำคันดินอีกกว่า50แห่ง18เขาธมรัตมีความสำคัญ และมีความสัมพันธ์กับตัวเมืองสีเทพมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยเนื่องจากเป็นเขาลูกโดดมีความสง่าพอสมควรมองเห็นเป็นสามเหลี่ยมจึงถูกใช้เป็นที่หมายในการเดินทางมาเมืองสีเทพของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์บนยอดเขามีภาพแกะสละักศิลปะทวารวดีและปรางสีเทพและปรางสองพี่น้องที่หันหน้ามาทิศตะวันตกนั่นก็คือหันหน้ามายังเขาธมรัตแห่งนี้อันเปรียบเสมือนเขาไกรล,ลาดของพระศิวะ นอกจากนั้นเขาคลังนอกที่ภายหลังได้ถูกปิดทางขึ้นด้านอื่นให้เหลือทางขึ้นเทียงทิศตะวันตกเทียงด้านเดียวนั่นก็คือเป็นการปรับให้มีด้านหน้าหันเข้าหาเขาธมรัฐเช่นเดียวกัน 19. มีคนให้ข้อมูลและส่งรูปมาให้ดูว่าได้คุดพบเหรียญฟูนันเมื่อประมาณปี2522ถึง2,523บรรจุอยู่ในหายสองใบบริเวณที่นาริมแม่น้ำป่าสักห่างจากถนนใหญ่4-5กิโลเมตร เข้าไปทางหลังโรงเรียนบ้านโคกสง่าตํตาบลพุขามอํมาเภอวิเชียรบุรีซึ่งอยู่ในเขตบริเวณอันกว้างใหญ่ของเมืองโบราณสีเทศซึ่งจะต้องหาข้อเท็จจริงกันต่อไป 20. สกุลช่างสีเทพเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทําให้เมืองโบราณสีเทศมีความพิเศษที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติเมืองโบราณสีเทศได้เจริญขึ้นพร้อมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา จึงเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีความสําคัญโดดเด่นอันแสดงถึงภูมิปัญญาในการสร้างสารรค์และผสมผสานงานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาเทราวาตมหายานและศาสนาฮินดูจนมีเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะสกุลช่างของตนเองซึ่งเห็นได้จากแผ่นทองคําดุลลายและประติมากรรมเทวรูปในศาสนาฮินดูรุ่นเก่าเช่นพระนารายณ์หรือพระวิษณุสมหมวกทรงกระบอกพระกฤษณะควัฒนะหรือพระสุริยเทพบางองค์ เป็นประติมากรรมลอยตัวที่มีลักษณะกายวิภาคชัดเจนประทับยืนด้วยอาการตริพังหรือเอียงสะโพกเล็กน้อยแสดงอาการเคลื่อนไหวนอกจากนั้นประติมากรรมเทวรูปต่างๆของสีเทศก็เป็นการแกะสลักศิลาลอยองค์ทั้งตัวเลยโดยไม่มีการทำเครื่องประดับส่วนประกอบด้านข้างที่จะทำหน้าที่ยึดโยงไม่ให้เสียและพระกรหักง่ายอย่างประติมากรรมเทวรูปในที่อื่นๆเลย จากลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถชั้นสูงของช่างฝีมือมีเอกลักษณ์ความงามและความลงตัวกำหนดกันว่าเป็นสกุลช่างศรีเทพงานประติมาก,กรรมและสถาปัตยกรรมของเมืองโบราณศรีเทพได้มีการส่งผ่านองค์ความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากอารยธรรมต้นกําเนิดจากทางอินเดียใต้จากนั้นได้นําสมผสารและส,สร้างสรรค์จนมีรูปแบบใหม่ที่ลงตัวเกิดเป็นเอกลักษณ์แสดงถึงภูมิปัญญาความรู้และความเชี่ยวชาญฝีมือช่าง ที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบเฉพาะของตนเองโดยไม่ได้รับอิทธิพลเชื่อมโยงมาจากวัฒนธรรมที่อยู่รอบทะเลสาบเขมรที่มีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแต่อย่างใดเลย 21. การที่เมืองโบราณสีเทพถูกทิ้งร้างไปนั้นมีตำนานเรื่องฤาษีตาวัวและฤาษีตาไฟกับบ่อน้ำตายและบ่อน้ำเป็นซึ่งจบลงด้วยมีการเสกให้วัววิ่งเข้าไปในเมืองสีเทพและปล่อยพิษออกจากท้องวัวจนคนในเมืองสีเทพตายกันหมด ซึ่งอาจเป็นตำนานที่พยายามจะเล่าถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้นจนทําให้คนสีเทพตายไปเป็นจํานวนมากและทิ้งร้างเมืองไป 22. เมืองโบราณสีเทพนั้นจริงๆแล้วชื่ออะไรยังไม่มีหลักฐานใดๆบ่งบอกได้แต่ที่ใช้ชื่อว่าสีเทพนั้นเป็นการอนุโลมตามที่สมเด็จพระบรมองคงเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยที่ได้เสด็จมาตรวจราชการ ที่มณฑลเพชรบูรณ์เมื่อพุทธศักราช2447และได้ทรงบันทึกรายละเอียดการเดินทางไว้ในหนังสือน,นิทานโบราณคดีเรื่องที่สิบความคข้ที่เมืองเพชรบูรณ์โดยได้เล่าว่าพระองค์ท่านได้ตามหาเมืองศรีเทพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณซึ่งเอ่ยไว้ว่าเมืองศรีเทพอยู่ระหว่างเมืองชัยบาดานเป็นเมืองเพชรบูรณ์และท่านก็ยังได้เดินทางไปสำรวจเมืองโบราณแห่งนี้ด้วยพระองค์เองด้วยท่านจึงทรงเรียกชื่อเมืองโบราณแห่งนี้ว่าเมืองศรีเทพ โดยอนุโลมไปก่อนส่วนที่มีการกล่าวถึงว่าเมืองโบราณแห่งนี้เดิมชื่อเมืองอภัยสาลีนั้นท่านได้บันทึกไว้ว่าจากการสอบถามพระยาประเรสริฐสงครามอดีตเจ้าเมืองวิเชียนบุรีเมื่อคราวเสด็จมาตรวจราชการนั้นว่าชื่ออภัยสาลีเป็นเพียงคำพระทุตงบอกจะเอาเป็นแน่อะไรไม่ได้ฉะนั้นบันทึกอย่างเป็นทางการตอนนี้จึงยังคงเรียกว่าเมืองโบราณศรีเทพเปรนพลางก่อนจนกว่าจะมีหลักฐานมายืนยันชัดเจน 23. โบราณวัตถุสิ่งของทางโบราณคดีที่สำคัญของเมืองโบราณสีเทศได้ถูกโจรกรรมไปมากมายโดยทั้งจากคนในพื้นที่ในอดีตที่ไม่รู้คุณค่าและคนจากที่อื่นซึ่งได้พบว่าถูกนำไปจัดแสดงอยู่ที่ต่างประเทศจำนวนมากมายอีกทั้งยังถูกกระจายนำไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ต่างทีตง่ต่างในประเทศและยังมีอยู่ในความครอบครองของประชาชนและเอกชนอีกมากมาย จึงเป็นภารกิจของคนเพชบูรณ์ต่อไปที่จะต้องรณรงค์ให้มีการจัดตั้งที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสีเทศและมีกระบวนการเพื่อรวบรวมนำโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าเหล่านั้นให้กลับมาจัดแสดงไว้ในสถานที่ดั้งเดิมที่เคยอยู่มาตั้งแต่เมื่อครั้งที่ถูกจัดทาจัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกเริ่มก็คือที่เมืองโบราณสีเทศแห่งนี้จากข้อเขียนของคุณวิสันโคสิตานนที่ได้ยกประเด็นต่างๆมาทั้ง23ข้อ ทำให้ทราบข้อมูลและรายละเอียดมากขึ้นผมขอขอบคุณคุณวิสันโคสิตานน์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ